สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม่เจอข่าวนี้ก็ไปต้องถามนะครับว่าเอ้ย IMF เนี่ยจะมาไม้ไหนนะครับล่าสุดออกมาบอกว่าเศรษฐกิจจีนนั้นเนี่ยจะเป็นแสงสว่างของเศรษฐกิจโลกที่กำลังหมองมนอยู่อ้าวแหมจะมามุกไหนอีกแล้วครับเนี่ย IMF ครับไปดูกันเรื่องของเรื่องครับท่านผู้ชมมาจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะฮะวันที่26มีนาคมเนี่ยที่ผ่านมานี่เองคนที่พูดนะครับก็คือคุณคริสตาลีน่านะครับจอร์เจียวานะครับเธอคนนี้เป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือ IMF นะฮะชื่อนี้เนี่ยคนไทยได้ยินก็รู้สึกเข็ดขยาบนะฮะได้ยินขึ้นมาก็มันจะมาคู่กับโซลอสนะฮะพอได้ยินโซลอสได้ยิน IMF เนี่ยความรู้สึกขนลุกขนพองมันจะมาขึ้นมาจะกลับมาทันทีนะฮะก็ตอนที่เรามีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้งนั่นแหละฮะแล้วก็โซลอสมาโจมตีค่าเงินทำให้ประเทศเราตอนนั้นนะครับหัวทิ่มหัวตำนะฮะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับ IMF ก็ใจดีนะตอนนั้นเนี่ยให้เรากู้หนี้ยืมสินมาพร้อมกับกวาดนะครับไปช็อปเอานะครับก็เรียกว่าบริษัทหรือว่าองค์กรห้างร้านต่างๆในประเทศไทยกันแบบไหนราคายิ่งกว่าดิสเคาต์กระหน่ำซัมเมอร์เซลกันไปนะฮะสุดท้ายนะครับไทยก็รอดพ้นมาได้ใช้หนี้ใช้สิน IMF หมดนะครับแถมใช้หมดก่อนเวลาตั้ง2ปีอีกต่างหากนะฮะทีนี้เนี่ย IMF นี่ก็เป็นที่รู้กันดีครับว่าก็เป็นองค์กรซึ่งตั้งขึ้นมาภายใต้การกำกับดูแลของนะครับประเทศพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะฮะแล้วก็ภายใต้การกำกับของกลุ่มทุนยิวกลุ่มทุนยักษ์กลุ่มทุนอีลีทนะครับของตะวันตกกันแหละนี่ซึ่งก็ถ้าพิจารณาตามจุดยืนแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กรที่จริงๆต้องบอกว่าต้องเป็นออกมาเป็นไม้เบื่อไม้เมานะครับกับกลุ่มบริตหรือจีนหรือรัสเซียซึ่งกำลังจะสร้างฐานเศรษฐกิจของตัวเองใหม่ขึ้นมาแต่ปรากฏว่านี่ครับวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจอร์เจียวาเนี่ยนะฮะก็ไปร่วมงานนะครับ China Development Forum 2023ที่กรุงปักกิ่งนะฮะแล้วก็โอ้โหไปพูดท่านผู้ชมสรรเสริญเยินยอเศรษฐกิจจีนซะคือแบบเฮ้ยฟังข่าวผิดหรือเปล่าวะอ่านข่าวผิดหรือเปล่าวะต้องอ่านต้องขยี้ตาหลายคนนะแต่ว่าเฮ้ยนี่ IMF จริงเหรอนะฮะนึกว่าแหมปูตินมาพูดเองนะฮะอ้าวเขาเยินยอยังไงบ้างนะครับเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจีนนั้นเป็นหนึ่งในกรีนช็อตนะฮะกรีนช็อตก็แปลว่าหน่อสีเขียวที่งอกขึ้นมานะครับท่ามกลางหน่อสีแดงและหน่อสีเหลืองนะฮะอ้าวแปลเป็นภาษาไทยอีกทีแล้วกันก็คือพื้นที่ที่ดูมีอนาคตท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจโลกซึ่งดูแล้วกำลังจะเจ๊งกระบงนะฮะแถมเธอคนนี้ยังบอกว่าให้จีนนะครับปรับสมดุลทางเศรษฐกิจไปสู่การเติบโตด้วยการบริโภคภายในประเทศเฮ้ยอันนี้ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าแนวคิดเรื่องการทำเศรษฐกิจแบบที่ดูแลตัวเองได้แบบพึ่งตนเองได้อันนี้จีนก็ทำมานานแล้วนะนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกก็คือรัสเซียกับจีนเนี่ยเขาพยายามจะไปช่วยประเทศที่จะเข้ามาจอยกับกลุ่มบริตให้เดินตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบนี้คือเน้นการเติบโตการบริโภคภายในประเทศนะครับแบบพึ่งตนเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องที่จะขยายเศรษฐกิจออกไปข้างนอกหรือนอกประเทศซึ่งมันสวนทางกันไอแนวทางเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์ซึ่ง IMF เป็นเจ้ามืออยู่นะจอร์เจียว่ามาพูดอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งดูพิลึกพิลั่นเข้าไปนะครับเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอครับยังบอกว่านี่เศรษฐกิจจีนนั้นมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเฮ้ยไปกันใหญ่เลยที่ไปกันใหญ่นี่ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ดีนะฮะคือคนจีนท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คงจะยิ้มแล้วฮะนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่ IMF เนี่ยมันคงจะยิ้มได้ง่ายกว่านี้นะฮะแต่พอ IMF พูดเนี่ย มันอะไรเนี่ยนะฮะอ้าวแถมต่อกันนะครับจอร์เจียว่ายังบอกอีกว่าเศรษฐกิจจีนเองนั้นเนี่ยนับตั้งแต่นี้เนี่ยจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอีกด้วย
การฟื้นตัวอย่างแข็งแรงของเศรษฐกิจจีนนั้นหมายความว่าจีนจะมีส่วนร่วมประมาณ1ใน3ของการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกในปี2566ซึ่งจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกอ้าวผมว่าจอเจว่าพูดอย่างนี้นะครับใครไม่กรี๊ดไม่รู้ล่ะแต่ปู่ไบเดนนะครับกรี๊ดลั่นทำเนียบขาวอย่างแน่นอนจอเจว่ายังคาดการนะครับบอกว่าการคาดหมายการคาดการของ IMF เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นเนี่ย IMF คาดการว่าเศรษฐกิจจีนในปี2566จะเติบโต 5.2% คือโทษนะครับจีนเองก็คาดการว่าเขาจะโตแค่ 5% เอง IMF คาดการให้ดีกว่าที่จีนคาดการตัวเองอีกอะนะฮะซึ่งนะครับเธอบอกว่าทำไมเศรษฐกิจจีนถึงจะเติบโตได้ดีขึ้นก็บอกว่าได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคของเอกชนนะครับซึ่งคาดการว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้ตามปกติและทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติอีกครั้งก็คือพูดง่ายๆครับมีนัยยะไปถึงนโยบายที่การยกเลิกโควิดซีโร่ของจีนนะฮะซึ่งมันทำให้ผลกระทบที่เคยมีต่อระบบซัพพลายเชนของโลกนั้นเนี่ยมันก็คลี่คลายลงไปด้วยทีนี้เธอก็ไปดูนะครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจของโลกปีนี้นั้นเนี่ย IMF นะครับหรือว่าจอเจียว่ายังบอกว่ายังอยู่ในโหมดที่ไม่ค่อยจะน่าอภิรมย์นักนะฮะมีความไม่แน่นอนนั้นสูงเป็นพิเศษหรือว่าความเสี่ยงของการกระจายตัวทางเศรษฐกิจตามภูมิศาสตร์หรือว่า geoeconomic นะครับ fragmentation แปลว่าอะไรแปลว่าโลกที่แตกแยกออกเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็จะแต่ละกลุ่มนั้นก็จะเป็นเศรษฐกิจกลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นคู่แข่งกันซึ่ง IMF บอกว่าเป็นการแบ่งแยกที่อันตรายที่จะทำให้ทุกคนยากจนและมีความมั่นคงน้อยลงนี่พอมาถึงตรงนี้ก็แปลกตะกี้บอกว่าอยากให้จีนนั้นเน้นการเติบโตอย่างเข้มแข็งภายในประเทศซะก่อนแต่ตอนนี้มาบอกว่าการแบ่งประเทศกลุ่มเศรษฐกิจออกตามโซนภูมิศาสตร์เนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นการแบ่งแยกที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งของโลกเนี่ยนะฮะมันก็ดูย้อนแย้งกันยังไงไม่รู้นะฮะทีนี้เรื่องสำคัญครับจอเจียว่านั้นบอกถึงความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะและจำเป็นต้องระมัดระวังนะฮะเธอบอกว่าในช่วงเวลาที่ระดับหนี้สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากซึ่งจำเป็นสำหรับการต่อสู้เงินเฟ้อสร้างความเครียดและความเปราะบางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังที่เห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดในภาคธนาคารในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วบางประเทศแหมจะมาบางประเทศทำไมก็บอกไปเลยว่าประเทศอะไรนะฮะแหมที่อย่างนี้ประเทศเศรษฐกิจบางประเทศนะครับก็พูดไปเลยเขาก็รู้กันทั้งโลกอยู่แล้วครับคุณจอเจว่าครับว่ามันคือประเทศอะไรนะฮะเนี่ยตั้งแต่ซิลิคอนเวลเลย์เนี่ยนะฮะแล้วเจ๊งกันไปจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันลามปามไปถึงน่าจะถึง Deutsche Bank แล้วนะฮะซึ่งถ้า Deutsche Bank ไปด้วยเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยนะติดตามเพจ Facebook ของคุณกอบศักดิ์ไว้แล้วกันนะฮะแกก็เฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวเรื่องทำไม Deutsche Bank ถึงเจ๊งกระบงด้วยถึงจะเจ๊งกระบงไปด้วยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับมันมีรายละเอียดที่ควรจะต้องมาพูดในรายละเอียดที่สำคัญเยอะเหมือนกันนะฮะแต่แหมกลับมาที่คุณจอเจียว่านะครับถ้าพูดแบบนี้ก็บอกไปเลยนะฮะว่าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องเสถียรภาพทางการเงินนั้นมันไม่ได้มาจากจีนละมันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศซึ่งเป็นคู่แข่งนะครับตั้งแง่แล้วก็มองจีนว่าเป็นภัยความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พูดตรงๆแบบนี้ก็ได้ครับผู้จัดการ IMF ครับนะฮะเอาต่อมาครับนะฮะคุณจอจิว่าก็บอกว่าให้จีนนะครับใช้มาตรการต่างๆเพื่อเพิ่ม productivity และปรับความสมดุลในประเทศนะหันมาเน้นการลงทุนที่มุ่งไปสู่การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยการบริโภคมากขึ้นนี่คือผมว่าจอจิว่าควรไปบอกไบเดนนะไม่ควรไปบอกท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรอกครับท่านรู้อยู่แล้วฮะนะแต่ควรจะไปบอกไบเดนมากกว่าว่าเอ้ยคือถ้ากลับกันนะเอาอีที่จอเจียว่าพูดเนี่ยไปบอกไบเดนเนี่ยน่าจะดีกว่านะเพราะที่เจงกระบงอยู่เนี่ยคือไม่ได้ทำตามอย่างที่ IMF บอกดังนั้นเลยนะฮะดีไม่ดีนะครับโทษไปเอาตังค์ให้อเมริกากู้หน่อยแล้วกันกำลังจะเจงกระบงอยู่นะฮะเอากลับมาที่เรื่องของเรานะครับเนี่ยเธอก็
หมือนกับพยายามจะไปแนะนำจีนแล้วนะฮะว่าให้จีนทำอย่างงั้นอย่างนี้นะฮะให้สร้างเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนทนทานพึ่งพาเงินกู้น้อยลงนะครับและก็ช่วยจัดการความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศได้ด้วยนะก็ว่ากันไปนะฮะแต่จริงๆอย่างที่บอกนะครับจีนก็ทำอยู่แล้วนะถ้าจะอยากจะสั่งสอนไปสั่งสอนอเมริกาดีกว่านะฮะเอาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนะครับจอเจียวบอกว่าระบบการคุ้มครองทางสังคมของจีนจะต้องมีบทบาทสำคัญนะครับโดยทำผ่านการให้ผลประโยชน์นะฮะที่สูงขึ้นสำหรับการประกันสุขภาพและการประกันการว่างงานเพื่อรองรับครัวเรือนจากแรงกระแทกในขณะเดียวกันการปฏิรูปที่มุ่งเน้นตลาดเพื่อการยกระดับสนามแข่งขันระหว่างเอกชนกับรัฐวิสาหกิจนะครับทำควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญนี่บอกแบบนี้การผสมผสานกันของผลกระทบของนโยบายเหล่านี้อาจจะมีนัยยะสำคัญนะครับและเธอยังบอกอีกว่าการปรับสมดุลเศรษฐกิจของจีนนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 15% ในอีก3ทศวรรษข้างหน้าซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับโลกเช่นกันนะครับโดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะลดลงนะครับโดยภาพรวมคือ 4.5% นะฮะ IMF มองเศรษฐกิจเอเชียว่าฟื้นดีแต่ความท้าทายกำลังรออยู่อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับ IMF คาดการเศรษฐกิจโลกว่าจะเติบโตในปี2566 2.9% นะครับยังไม่ถดถอยแต่มีแนวโน้มชะลอตัวแล้วก็ออกมาเตือนความแตกแยกจะทำให้เศรษฐกิจเสียหายนะครับเอเชียกับประเทศยากจนจะได้รับผลกระทบหนักจีนตั้งเป้าเศรษฐกิจเติบโต 5% นะครับประกาศระดมทรัพยากรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพึ่งพาตนเองและชนะสหรัฐนี่อย่างที่บอกแล้วครับจีนเขาตั้งไว้แค่ 5% เอง IMF ยังไปยาหอมให้เขาได้โตถึง 5.2% ทั้งหมดทั้งมวลครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับคือล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นที่ย้ำอีกทีว่าเกิดขึ้นที่ปักกิ่งเองเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นงานเขาเรียกว่าเซี่ยงไชน่าดีเวลลอปเมนต์ฟอรัม2023นะฮะคือทั้งหมดทั้งมวลถ้าคนที่พูดเนี่ยนะเป็นฝ่ายกลุ่มบริตเนี่ยออกมาโอ้โหนี่อันนี้ก็นะแต่ก็อย่างว่าแหละพอพูดแบบนี้ปุ๊บไอ้พวกนี้ก็ไม่เชื่ออีกเอาว่าพวกเดียวโวยกันเองพอ IFF มาพูดเนี่ยคือด้านหนึ่งมันก็ดีนะมันดูเหมือนกับว่าเออนะเนี่ยแต่ว่าเพราะมันเป็น IMF ไงเราก็ไม่ค่อยเชื่อใจหรอกว่าพูดเนี่ยหวังอะไรหรือเปล่าจะมายาหอมจีนหรือเปล่าเพราะว่าเขายอมโควิดซีโร่แล้วนะเขานู่นนี่นั่นแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่า IMF พูดแบบนี้เนี่ยก็ต้องดูต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างที่บอกมาเยินยอห่อหมกสารพัดกับจีนเนี่ยนะไอ้คนที่แน่นอกอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือรัฐบาลไบเดนนะนี่แล้วจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากแน่นอกแล้วเนี่ยยังมีอาการทางภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นนะฮะไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดเนี่ยนะเรื่องของระบบเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยที่กำลังจะจิ้งกระบงอยู่เนี่ยนะฉะนั้นนะเรื่องนี้ก็เราก็รับทราบนะครับแล้วก็ดูกันต่อแล้วกันนะว่า IMF ออกมาพูดแบบนี้กับจีนนะยาหอมขนาดนี้นะครับเนี่ยโอ้มาบอกว่าจีนจะเป็นแสงสว่างของเศรษฐกิจโลกพูดขนาดนี้นะทีนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปต่อกันด้วยอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วก็น่าสนใจนะครับคือว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยชัดเจนครับว่าจีนกับรัสเซียนะฮะตัวแทนนะครับหรือผู้นำอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริตนั้นเนี่ยเขาต้องการลุกขึ้นเพื่อที่จะคัดง้างหรือท้าทายนะครับต่อฐานอำนาจหรือกลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแบบเดิมนะครับทีนี้วิธีการของเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับไม่เหมือนกับที่ตะวันตกใช้ย้ำนะครับเขาใช้อีกวิธีหนึ่งในการต่อสู้นั่นก็คือการสร้างความแข็งแรงการสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจโดยพื้นฐานของตัวเองก่อนนะจริงๆถ้าจะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือเราจะใช้คำว่าระบบทุนนิยมที่เน้นความพอเพียงและเพียงพอก็ได้นะเดี๋ยวมาว่าเรื่องนี้กันต่อในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ
แนะนำหนังสือรานอลิลาดพายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอลิลาดพายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663